ก็จะมาแนะนำการใช้รถการตรวจรับรถฮาร์เลย์เดวิดสันนะคะรถคิงคลาสสิกต้องบอกก่อนว่าในแต่ละคลิปของเราช่วงนี้นะคะเราจะสอนการเทคนิคการแบบตรวจเช็ครถกับรับรถนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะคะเรามาดูคันนี้มีเจ้าของแล้วโซเอาเราตรวจเช็คชุดสีก่อนเหมือนเดิมทุกรุ่นเราจะเช็คชุดสีมีรอยไหมเนื่องจากรถคิงคลาสสิกอ่ะเป็นโครเมียมเพราะฉะนั้นอ่ะดูละเอียดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นรอยง่ายแล้วมันจะเห็นชัดมากเลยเนี่ยค่ะรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้าเราเอาผ้าเช็ดก็จะออกชิวแนะนำเหมือนเดิมเวลาล้างเวลาเช็ดอย่ากดแรงปัดผ่านๆเลยไม่งั้นจะเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมคะจะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆแต่นี่คือไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าเป็นวัสดุแบบนี้ค่ะมันจะไม่เป็นไรแล้วแต่มันขัดไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ชุดไฟครอบไฟเป็นรอยไหมถ้าถามว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นปกติค่ะมีลูกค้าเคยถามทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นปกติมันเป็นเขี้ยวเอาไว้ให้ช่างเขาใส่นะปกตินะคะอย่างนี้คือปกตินะคะเช็คไฟชุดสีข้างหน้าเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยอันนี้ถูกต้องโช๊คอย่าลืมดูโช๊คมีคราบมีเนี่ยถ้ามีรอยกระแทกมันจะมีรอยเลยพี่มันจะแบบเป็นแบบขีดแต่ตอนนี้คือไม่มีคือโอเคเรียบร้อยชุดสีเรียบร้อยค่ะรถคิงคลาสสิกเนี่ยถังน้ำมันจะไม่เหมือนคนอื่นพี่ลองมาดูตรงนี้เกน้ำมันอยู่นี่เลยเกน้ำมันอยู่นี่เลยแล้วก็เรามาดูกระเป๋าฝากระเป๋าเป็นจุดที่เตะโดนมากที่สุดดูช่วงนี้นี่เป็นรอยไหมไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าผ่านช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจะเตะผ่านมากที่สุดเปิดฝากระเป๋าดูสิคะตรวจเช็คตรวจขอบนี่ด้วยขอบกระเป๋าอะค่ะมันเคยมีแบบที่มาจากโรงงานแบบเขาทำสีไม่เรียบร้อยเราจะได้มันอยู่ในวาเลนตีนะคะเราตรวจเช็คเสร็จแล้วเราก็เคลมได้นี่ค่ะเรียบร้อยอย่างนี้คือเรียบร้อยโอเคปึ๊บเรามาดูข้างหลังเพราะคันนี้มีเจ้าของแล้วใส่ป้ายทะเบียนแล้วเสร็จแล้วไม่มีรอยอะไรถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะต่อไปเรามาดูระบบกันเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนซอฟเทลตัวที่ว่าเดี๋ยวพี่ดูนะเปิดระบบมันยังไม่เปิดอ่ะอ้าวทำไมมันยังไม่เปิดเพราะว่าเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนี่ต้องมีสวิตช์ดีเปิด2สเต็ปใช่มีครูสคอนโทรลเมื่อกี้ไฟครูสคอนโทรลขึ้นไฟเครื่องทุกอย่างขึ้นถือว่าโอเคค่ะแล้วก็เนี่ยคูดคอนโทรลเนี่ยอย่างที่หนูบอกตอนคลิปก่อนหน้านี้คือถ้าเราขึ้นความเร็ว100ความเร็ว80ใช่ไหมเรากดค้างก็จะเป็นคูดมันก็จะขึ้นเสร็จแล้วเราจะเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วเราแค่ปัดขึ้นปัดลงเนี่ยปัดขึ้นลูกศรขึ้นปัดลงเนี่ยคำว่าคูดใช่ไหมคะคูดคอนโทรลอ่ะเสร็จแล้วเรามาเปิดดูไฟฉุกเฉินฉุกเฉินทำงานด้านหลังทำงานไหมคะด้านหลังทำงานปกติบีดไฟฉุกเฉินดูไฟเลี้ยวซ้ายดูไฟเลี้ยวขวาข้างหน้าทำงานปกติรบกวนดูเบรกให้หนูหน่อยเวลาเราตรวจเช็ครถเราต้องมี2คนช่วยดูนะคะรถยาวดูเบรกหน้าได้ไหมติดครับติดโอเคเรียบร้อยค่ะเบรกแล้วดูไฟสูงยิงไฟติดไหมยิงไฟติดครับไฟสูงค่ะโอเคติดเรียบร้อยอันนี้ประกับมาดูที่ประกับค่ะคือปกติอ่ะปุ่มเมนูจะอยู่แถวๆนี้แต่อันนี้แม่หายไปไหนไม่มีปุ่มเมนูไม่ใช่แล้วนะคะอยู่นี่อยู่ตรงนิ้วชี้นี่อ๋อไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กดปุ๊บก็จะขึ้นเกียร์และรอบเครื่องกดอีกทีเลขไมค์ทิป A ทิป B เหมือนกันถ้าเราจะล้างเราก็กดปุ่มนี้ค้างล้างทิปโอเคก็ไม่มีอะไรรถคิงคลาสสิกอ่ะจะไปไม่มีระบบอะไรซับซ้อนนะคะการใช้งานง่ายดูแลง่ายยางลมยาง3640มาดูเรื่องน้ำมันเครื่องกันมาค่ะอันนี้ค่ะ
ไม่เหมือนไม่เหมือนซอฟเทลหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เลยนะมุมนี้เลยนะอ่ะเรามาหมุนกันโอ้แข็งนิดนึงตอนนี้รถจอดอยู่รถจอดไม่ได้สตาร์ทรถไม่ร้อนเนี่ยค่ะเช็คเขาก็จะมีขีดให้เห็นลูกศรตัวนี้ไหมครับก็คือถ้ารถจอดอยู่มันต้องอยู่ตรงเส้นนี้ตามที่ลูกศรเนี้ยบอกแต่ถ้ารถขี่อยู่ที่ความร้อนอ่ะมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้คือปกติแต่ถ้าเกินจากเนี้ยระวังขับอยู่น้ำมันเครื่องมันจะพุ่งออกมาทางตัวเนี้ยทางกองนะคะเรียบร้อยตรวจเช็คยางลมยางตอนนี้รถคิงเป็นล้อแม็กมาแล้วก็จะเช็คง่ายหน่อยล้อแม็กมาแล้วเราก็ดูจานดูล้อเป็นรอยไหมตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยเป็นรอยหรือเปล่าจับดูไม่มีอะไรคือไม่มีเรียบร้อยถือว่าคันนี้สมบูรณ์ค่ะพร้อมส่งมอบพร้อมส่งมอบเซ็นรับได้เซ็นรับได้เลยใช่ค่ะถ้าใครที่ซื้อรถเราตรวจทั้งหมดแบบนี้ผ่านเราเซ็นรับได้เลยค่ะ